ค่ะค่ะดิฉันเกษดาสาริคุปนะคะปัจจุบันเป็นประธานบริษัทไพโฮย่าเลนส์ค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเลนส์แว่นตาค่ะจบคณะบริหารธุรกิจค่ะสมัยก่อนคงจะเรียกว่าเป็นบท.23ค่ะหลายๆอย่างนะคะอย่างที่หนึ่งเนี่ยสถาบันสถานะวิด้านเนี่ยนะคะสอนให้เรารู้จักอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะในคณะบริหารธุรกิจให้รากฐานของการทำงานนะคะรากฐานที่แน่นในการทำงานจนประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ให้คอนเนคชั่นต่างๆมีเพื่อนร่วมงานอยู่หลายสาขาเยอะมากค่ะอยากจะบอกว่าเนื่องจากว่าที่บอกว่านิด้าเนี่ยให้พื้นฐานในการเรียนรู้นะคะนอกจากให้เราเข้าใจต่างๆแล้วเนี่ยยังให้จุดในการที่เรารู้ว่าเราจะต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนิด้าจะให้เหมือนกับให้รากฐานที่ดีแล้วก็ให้เรารู้จักขยายในการทำงานอย่างไม่รู้จบค่ะรู้สึกภูมิใจมากๆนะคะเนื่องจากว่าเพราะว่าได้รับเลือกเนี่ยก็ภูมิใจแล้วแล้วก็เราเป็นสถาบันที่เราภูมิใจอยู่แล้วด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่าใน45ปีฉลองครบ45ปีนี้ได้เนี่ยเราได้เป็นหนึ่งในตัวแทนของ100ท่านเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติค่ะอันที่หนึ่งเนี่ยอยากจะบอกว่าเวลาทำงานเนี่ยต้องทำให้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมีความอดทนและมีความตั้งใจเพราะว่าคนที่มีความตั้งใจเนี่ยวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จ